สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราผมที่20ต่อมานำเสนอเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศค่ะค่ะสำหรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะคะก่อนอื่นก็ต้องพูดถึงความหมายกฎประมาณ2518ได้ให้ความหมายการท่องเที่ยวเชิงนิเวศว่าเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่มีเกี่ยวเนื่องกับการเดินทางไปยังแหล่งธรรมชาติและวัฒนธรรมที่มีความรับผิดชอบโดยไม่ก่อให้เกิดการรบกวนสร้างความเสียหายแก่ธรรมชาติวัตถุประสงค์ก็คือการชมทัศนียภาพแล้วก็เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะนอกจากกฎประมาณ2518ได้ให้ความหมายแล้วก็ยังมีองค์การท่องเที่ยวโลก WTO ให้ความหมายการท่องเที่ยวชั้นนิเวศว่าเป็นการท่องเที่ยวที่มีการสื่อความหมายการศึกษาการเรียนรู้ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมปลูกฝังจิตสำนึกแก่นักท่องเที่ยวให้มีการอนุรักษ์สร้างผลประโยชน์ต่อชุมชนจะมานำเสนอรูปแบบการท่องเที่ยวชั้นนิเวศนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างเชิญรับชมได้นะคะสำหรับลักษณะของนักท่องเที่ยวชั้นนิเวศนะคะหนึ่งเป็นกลุ่มผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการแสวงหากิจกรรมกลุ่มนี้จะสนใจในเรื่องการศึกษาการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์วิถีชีวิตของชุมชนลักษณะสิ่งแวดล้อมต่างๆเป็นการสร้างจิตสำนึกให้แก่นักท่องเที่ยวชนิเวศสร้างผลประโยชน์ให้แก่สิ่งแวดล้อมค่ะแล้วก็กลุ่มที่สองนะคะเป็นกลุ่มที่ใช้ความหลากหลายทางชีวภาพกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มเล็กๆเป็นการท่องเที่ยวเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อธรรมชาติผลที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องย่อมมีความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งสร้างประสิทธิภาพรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของป่าเขาไว้ได้อย่างยั่งยืนค่ะบ้านเชิญรับชมได้เลยค่ะต่อไปสำหรับองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะคะหนึ่งด้านพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นรวมถึงวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศในพื้นที่นั้นๆค่ะ2การประกอบด้านการจัดการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีการจัดการมีความรับผิดชอบโดยควบคุมมลภาวะต่างๆควบคุมอย่างมีขอบเขตจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน3ด้านกิจกรรมและกระบวนการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีกระบวนการในการเรียนรู้ศึกษาในข้อมูลต่างๆสร้างความประทับใจให้เก๋ผู้คนที่มาเยี่ยมชมประชาชนในท้องถิ่นรวมไปถึงผู้ประกอบการต่างๆที่เกี่ยวข้องค่ะส่วนองค์ประกอบข้อที่4ข้อสุดท้ายนะคะด้านการมีส่วนร่วมเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีการคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องสร้างความตั้งใจมีความรับผิดชอบบำรุงรักษาการจัดการท่องเที่ยวค่ะค่ะพวกเรากลุ่มที่20การท่องเที่ยวชนิเวศค่ะประเภทของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศมี3รูปแบบด้วยกันคือแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ2แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น3แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประกอบไปด้วยสถานภาพภูมิศาสตร์ทิวทัศน์และสัตว์ป่านับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ประสบความสำเร็จดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างมากแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นพระราชวังและอาคารเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์และความเป็นมาที่สำคัญการก่อสร้างสถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตในความรุ่งเรืองแห่งอารยธรรมในอดีตและวัฒนธรรมวิถีชีวิตชนกลุ่มน้อยพิธีการต่างๆศิลปะการแสดงดนตรีเพลงพื้นบ้านการไล่ลำการละเล่นตลอดจนงานหัตถกรรมต่างๆชั้นนิเวศค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอการเดินทางเส้นทางทางธรรมชาตินะคะหมายถึงเส้นทางที่ได้กำหนดไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เดินชมสภาพทางธรรมชาติในบริเวณพื้นที่นั้นๆเช่นสวนพฤกษศาสตร์อุทยานแห่งชาติและป่าชายเลนค่ะโดยจะมีป้ายกำหนดบอกทางและป้ายชื่อและนำพืชพันธุ์ไม้ต่างๆเส้นทางธรรมชาตินี้มีได้จัดทำขึ้นเพื่อไม่ให้นักท่องเที่ยวเดินหลงทางหรือว่าเดินสปิดสปะไปเหยียบพันธุ์ไม้โดยเส้นทางธรรมชาติเนี่ยจะจัดทำให้มีทางเดินที่มีความสะดวกสบายและปลอดภัยครั้งแรกนะคะคือกิจกรรมการเดินทางเส้นทางทางธรรมชาติค่ะหมายถึงเส้นทางที่ได้กำหนดไว้ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินชมสภาพทางธรรมชาติในบริเวณนั้นๆเช่นบริเวณอุทยานแห่งชาติสวนพฤกษศาสตร์หรือป่าชายเลนโดยจะมี
ป้ายโดยจะมีเครื่องหมายบอกทางหรือป้ายแนะนำชื่อเกี่ยวกับพันไม้ต่างๆหรือสิ่งที่ควรรู้ในบริเวณนั้นๆซึ่งทางธรรมชาติเนี่ยจะทำขึ้นเพื่อไม่ให้นักท่องเที่ยวเดินหลงทางหรือเดินสะเปะสะปะไปเหยียบพันไม้โดยซึ่งทางธรรมชาติได้จัดทำให้มีทางเดินที่สะดวกสบายและปลอดภัยค่ะ 2. การส่งสัตว์หรือดูนกเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบศึกษาพฤติกรรมของสัตว์ป่าและนกชนิดต่างๆในแหล่งที่อยู่อาศัยของมันโดยวิธีการส่องกล้องส่องทางไกลหรือว่าการใช้ไฟฉายส่องในเวลายามค่ำคืนสถานที่ที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวรูปแบบนี้นะคะก็คือสวนสัตว์เปิดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแล้วก็อุทยานนกค่ะ 3. การสำรวจถ้ำหรือน้ำตกเป็นรูปแบบกิจกรรมที่ค่อนข้างได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศไทยเนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวในประเภทนี้เนี่ยในเมืองไทยมีอยู่เป็นจำนวนมากแล้วก็การสำรวจถ้ำหรือน้ำตกเนี่ยได้รับการพัฒนาให้มีเส้นทางที่เข้าถึงได้ง่ายไม่ยากลำบากเหมือนเมื่อก่อนโดยเสน่ห์ของกิจกรรมนี้ก็คือการที่เข้าไปสำรวจความงดงามของหินงอกและหินย้อยภายในถ้ำกิจกรรมต่อไปนะคะคือการขี่ม้าหรือการนั่งช้างรูปแบบกิจกรรมนี้เนี่ยเป็นรูปแบบกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนานและตื่นเต้นให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากซึ่งการนั่งช้างเนี่ยเหมาะแก่กับการที่นั่งเข้าไปในป่าซึ่งเป็นบริเวณที่อยู่อาศัยของช้างจึงทำให้ได้อรรถรสในการทำกิจกรรมนี้ค่ะกิจกรรมต่อมาคือการปั่นจักรยานชมภูมิประเทศนะคะเป็นกิจกรรมที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบันที่เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มวัยหนุ่มสาวค่ะนอกจากกิจกรรมนี้จะได้รับความเพลิดเพลินจากการชมทิวทัศน์สองข้างทางของภูมิประเทศแล้วยังได้ออกกำลังกายไปในตัวโดยในปัจจุบันเนี่ยมีการพัฒนาจักรยานให้มีความคล่องแคล่วและเบาเพื่อที่จะเหมาะเพียงกับการเดินทางไกลและขึ้นลงทางลาดชันค่ะซึ่งเรียกจักรยานชนิดนี้ว่าเสือภูเขาต่อไปนะคะการกางเต็นท์การกางเต็นท์นอนพักค้างแรมเป็นกิจกรรมที่นิยมทำกันในบริเวณอุทยานแห่งชาติหรือสถานที่ที่ได้มีสิ่งอำนวยความสะดวกจัดตั้งไว้แล้วซึ่งกิจกรรมประเภทนี้เนี่ยจะทำให้นักท่องเที่ยวได้ใกล้ชิดธรรมชาติอย่างมากขึ้นโดยเฉพาะเสน่ห์ของกิจกรรมในยามค่ำคืนที่มีการส่องสัตว์ดูดาวหรือสังสรรค์กันรอบกองไฟค่ะต่อมากิจกรรมดำน้ำดูปะการังนะคะมีด้วยกันอยู่2ประเภทก็คือการดำน้ำตื้นจะมีอุปกรณ์เครื่องมือช่วยหายใจคือท่อหายใจค่ะประเภทที่2คือดำน้ำลึกจะมีอุปกรณ์ช่วยหายใจคือถังออกซิเจนขนาดเล็กยึดติดอยู่กับลำตัวค่ะเกาะทะลุไอแลนด์ตั้งอยู่ที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นหมู่เกาะที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งดำน้ำดูปะการังและสัตว์ทะเลหลากหลายสายพันธุ์มีแหล่งอนุบาลเต่าทะเลมีบรรยากาศลมพัดเย็นสบายด้านหลังรีสอร์ทเป็นจุดชมวิวสามารถมองเห็นอ่าวมุกต่อไปนะครับบ่อหินฟาร์มทะเลตั้งอยู่ที่อำเภอสีเกาจังหวัดตรังเป็นบ่อหินฟาร์มสเตย์ที่มีการเรียนรู้วิถีประมงและการศึกษาป่าชายเลนโดยการนั่งเรือหางยาวไปตามชายฝั่งทะเลสิ่งที่สำคัญคือมีการต้อนรับนักท่องเที่ยวโดยการนำอาหารว่างและขนมกิจกรรมของบ่อหินฟาร์มทะเลมีดังนี้ได้แก่ 1. การปลูกป่าชายเลนและหญ้าทะเล 2. การชมบ่อน้ำพุร้อนกลางป่าชายเลน 4. การเก็บหญ้าทะเลไปขยายพันธุ์ทุ่งโปร่งทองกับจังหวัดระยองอำเภอแกลงเป็นป่าชายเลนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดระยองมีพื้นที่ครอบคลุมประมาณ 6,000 ไร่นอกจากทุ่งโปร่งทองยังไม่ได้มีเฉพาะกุ้งหอยปูแต่ยังมีการดัดแปลงสิ่งอนุรักษ์ของป่าของปากแม่น้ำกระแสและนั้นก็มีการสร้างสะพานไม้เดินทางศึกษาของธรรมชาติของป่าชายเลนตลอดเส้นทางสะพานไม้ความยาวประมาณ1กิโลเมตรมีป้ายบอกระบบนิเวศให้ได้เรียนรู้กันเขื่อนเชี่ยวหลานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้จะทำนามใหม่ว่าเขื่อนราชประภาราชจักร
แสงสว่างเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทัศนียภาพที่สวยงามเขื่อนเชี่ยวหลานกอบด้วยยอดเขาหินปูนโผล่พ้นน้ำได้รับฉายาว่ากุ้ยหลินเมืองไทยเขื่อนเชี่ยวหลานได้อยู่ในความดูแลของอุทยานเขาทรงเขื่อนเชี่ยวหลานได้รับเป็นอนุรักษ์ของนักท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวได้รับความนิยมและชื่นชอบนี่คือมาลีมาลีเป็นอีโคเกิร์ลวันนี้มาลีจะพาทุกคนไปเที่ยวแบบไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมพร้อมแล้วไปเลยมาลีเป็นคนรักธรรมชาติเที่ยวด้วยใจคิดขยะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมท่องเที่ยวใกล้ๆเลือกใช้พลังงานให้คุ้มค่าท่องเที่ยวทั่วทิศเลือกเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเที่ยวอย่างรู้คุณค่ารักษาเอกลักษณ์ชุมชนสนุกกับกิจกรรมหลากหลายทำลายสิ่งแวดล้อมเลือกใช้บริการธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นไงได้มิตรภาพใหม่ๆได้เรียนรู้วัฒนธรรมแถมยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมง่ายๆแค่นี้จะรออะไรล่ะเก็บกระเป๋าแล้วออกไปเที่ยว